ี้คือผู้โชคดีรู้ตัวเปล่าเพราะว่าเราจะมีคำถามให้แล้วก็จะมีของรางวัลให้ด้วยตอบถูกรับไปเลยให้ไปเลย2ใบถ้าไม่ถูกให้รอยยิ้มแทนเดี๋ยวลองคุมมันก่อนเลยละกันปกติเนี่ยเดินทางบ่อยไหมนิดหน่อยค่ะรู้เส้นทางอะไรไม่เคยรู้ค่ะแล้วเคยไปต่างจังหวัดกับแบบครอบครัวกับพ่อแม่บ้างไหมคะไปบ่อยไหมคะก็ทุกเทศกาลอ๋อแล้วรู้เกี่ยวกับเส้นทางอะไรอย่างงี้บ้างเปล่าไม่แน่ใจไปไหนอ่ะต่างจังหวัดเดินทางต่างจังหวัดอะไรก็ไม่ค่อยค่ะขับรถปะไม่ขับค่ะมีคนขับค่ะแล้วปกติเนี่ยขับรถไปไกลที่สุดขับรถไปไหนมาระยองครับพาใครไปอ่ะไปกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยแหละเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนไอ้พวกบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกันละมันดีสุดใหญ่โจนะปกติเนี่ยรู้จักสะพานในประเทศไทยเยอะปะไม่ค่อยรู้อ่ะเราผ่านบ่อยที่สุดเลยสะพานเนี่ยสะพานอะไรสะพานหน้าเมืองเอกอะสะพานหน้าเมืองเอกขอบคุณมากครับแหมวันนี้เรามีหนึ่งคำถามพร้อมกับรางวัลด้วยกติกาก็คือผมจะถามคุณนะฮะไว้แล้วคุณต้องตอบภายใน5วินาทีเท่านั้นพร้อมหรือเปล่าสำหรับ5วินาทีพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะคะคำถามของเรามีอยู่ว่ารู้ไหมคะว่าสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือสะพานอะไร5วินาทีเริ่ม5 4 3 5 4 3 2 1ตอบไม่รู้5 4 3 2 1สะพานสะพานไม้หรือสะพานปูนสะพานปูสะพานไม้บ้านแกยาวด้วยเหรอสะพานพระราม8โอ้ยสะพานพระราม8 5 4 3สะพานอะไรนะคะสะพานตินสุรานนท์เฮ้ยสะพานพระราม8ทำไมถึงคิดว่าเนี้ยก็8มันเยอะดีไงอ๋อ8มันเยอะดีข้าวอ่ะวนไม่ตุ่นอ๋อไม่ผิดผมไม่ผิดพระราม5แล้วกันพี่พระราม5คาเฟ่นั่นเองนะครับน้องไปบ่อยมากไม่ใช่นะสะพานพระราม5ไม่รู้ค่ะเอามาสักหนึ่งสะพานที่คิดไปยาวสะพานไปฟิวแล้วกันค่ะไปฟิวสะพานไปฟิวซึ่งไม่น่าเชื่อว่าถูกต้องทุยไม่ใช่โจนหน่อยโจนหน่อยลูกสะพานไปฟิวคำตอบที่ได้ขอรางวัลไปเลยเกือบถูกแล้วสะพานไปฟิลเนี่ยยาวอันดับ2ของประเทศไทยนะ เอาแล้วเอาแล้วพระราม8นี่เรียกว่าได้เป็นคอนเสิร์ตแน่ๆเลยเพราะสะพานพระราม8เป็นคำตอบที่เท่จ้าไม่ใช่นะคะมันก็ยังไม่ยาวพอนะครับผมเท่จ้าสะพานพระราม8ไม่ใช่นะคะยังไม่ถูกสะพานพระราม5เป็นคำตอบที่เคียงมากเลยสะพานพระราม5เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะทำไมนึกถึงสะพานพระราม5ใกล้บ้านใกล้บ้านบ้านอยู่แถวนั้นหรอเดี๋ยวไปหาได้ปะมาตายน้อยๆเดี๋ยวลูกสะพานตีละศูนย์ลานนท์นะครับผมเป็นคำตอบที่เท่ถูกต้องค่ะบอกแล้วว่าน้องก็ตอบได้มีคนตอบได้ด้วยทำไมถึงตอบได้ทำไมถึงตอบเป็นเฮ้ยจริงเหรอจริงปะโหฟุกมากเลยอะเป็นตัวน่ารักเข้ากันปกติใส่แว่นตาอยู่แล้วใส่อยู่แล้วค่ะน่ารักมากๆเลยนี่เรียนแพทย์หรือเปล่าเนี่ยอยู่นิเทศค่ะเป็นนิเทศอะไรอ่ะวิทยุโทรทัศน์ค่ะโอ้โหตรงกับสายมากเลยตอนนี้พิธีกรหญิงของเรากำลังจะลาออกไม่ออกใครเขาจะออกยังไม่ออกเหรออ้าววันนี้มากับใครคะมากับเพื่อนค่ะเพื่อนเราแฟนมาบ้างไม่มาไม่มีปกติเนี่ยชอบผู้ชายสไตล์ไหนแบบไหนก็ได้เข้ากับเราได้เข้ากับเราได้นี่คือต้องเป็นยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเออก็เป็นเนิร์ดเงี้ยเหรอแววตาเขาไม่เนิร์ดนะเขาแต่งเนิร์ดแต่แววตาเขาดูหน่อยก็ได้หน่อยก็ได้มางานวันนี้คาดหวังอะไรบ้างกลับไปเพลงมันเพิ่งสอบเสร็จด้วยจริงเหรออยากปลดปล่อยวันนี้เพิ่งผมถ้าจะไม่แปลกใจแล้วจะเห็นน้องสาวคนนี้อยู่บนโต๊ะนะวันนี้ไม่ถึงก็ขึ้นโต๊ะไม่มีใครแซวเราบ่อยๆว่าแบบหมวยหมวยอะไรอย่างเงี้ยมีบ่อยมากเขาฉายาเราเลยคนอื่นทั่วไปเขาแซวเรียกว่าเขาก็หมวยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เขาเรียกหมวยนี่รู้สึกไงเฉยๆก็หมวยนี่คล้ายก็หมวยรู้สึกยังไงเวลามีใครแซวเราเฮ้ยนายเนิร์ดว่ะเฮ้ยก็เนิร์ดจริงอ่ะพี่ลองใส่แว่นหน่อยอันนี้นะครับผมแว่นนี้คุ้นๆนะครับจากคลองหลอดอาราจี20 บาทได้นะครับหลอดแล้วกันพี่เฮ้ยหล่อรูปหล่อมากมากเลยวันนี้มางานวันนี้หวังอะไรมั่งกินละมันกับเพื่อนก็พอแล้วครับค่อนข้างสกิดนี่ก็ไม่แน่แล้วThank you.
พี่บุ๊คคำถามนี้มันง่ายไปป่ะทุกคนตอบได้หมดเลยอ่ะเราว่ามันยากอะนะแต่ว่าคงก็ตอบได้แสดงว่าคนที่เรามาถามเนี่ยมีความรู้ใช่ๆแล้วว่าเขามีสติด้วยแหละใช่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นี้มากเลยนะคะกับบังกะโลค่ะบังกะโลย่านรังสิตนั่นเองวันนี้ก็คำถามก็ยากแต่ว่ามีคนตอบได้แต่ว่านะเรารู้สึกแบบอยากมันกับปาร์ตี้แล้วล่ะจริงหรอเราไม่เคยเที่ยวเลยนะมาตอยไม่ชอบเที่ยวหรอจริงเต้นให้ดูหน่อยได้เปล่าไม่ชอบจริงๆนะแล้วเต้นก่อนไม่ชอบเลยมาตอยไปออกไปแล้วนะไปออกไปแล้วนะ